คุณสิริรักษ์ตนบูรทรัพย์บูรณทรัพย์บูรณทรัพย์ขอหนังสือมาอยู่ที่ตำบลคลองจินดาอำเภอสัมพรานจังหวัดนครปฐมขอหนังสือสูตรเด็ดสูตรเด็ดนะสูตรเด็ดแก้เจ็บแก้จนเหรอแค่นี้เองไม่เป็นไรงี้ก็ไม่เป็นไรที่จัดส่งให้ง่ายๆเขาจะจัดส่งไปครับฮะอ้าวอันนี้ทำให้คุณต้องมีงานทำงานอะไรไม่ใช่ขุดดินนะไม่ใช่ไปเข็นรถนะในนี้เขามีมาเขาว่ายังไงสวัสดีอาจารย์ทั้งสามครับดิฉันจะรบกวนหนังสือเล่มสูตรลับดับโรคเล่มสีส้มสีส้มเหรอส้มเขียวส้มเขียวรายการของอาจารย์มีประโยชน์แหมนี่นังเวลานี้นะไม่ต้องชมกันมาหรอกทำไมอ่ะแทบทุกฉบับเลยเขาชมก็ไม่เอาแล้วจะเอาอะไรคือพอฟังชมมากๆแล้วมันชักกลัวกลัวอะไรกลัวมันจะตกลงไปอยู่ข้างล่างอ๋อเหลืองเหลืองอะไรเงี้ยเหลืองลมบนอะไรเงี้ยคนเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วมันคลองสติไม่อยู่ทำไมอ่ะพอมีอำนาจมีอะไรเข้ามาเหลืองพี่ไม่เกี่ยวกับการเมืองอันนี้มันเขาชมพี่ว่าพี่ก็ใช่ไงชมมากๆแล้วมันจะเหลืองเอาแล้วพี่ก็มีสติหน่อยดิมีสติก็ถึงได้บอกว่าสติยังไม่เกิดเนี่ยก็ขอให้ช่วยเบาๆหน่อยไม่ต้องชมมาหรอกเอางี้ดีกว่าพี่ถ้าเขาไม่ชมมาแล้วเขาว่าพี่จะโกรธไหมไม่โกรธเลยด่ามาเลยฮะอยากจะฟังบ้างบอกเฮ้ยรายการนี้เฮงซวยเกินนี่เขาเคยว่าพี่พูดเยินเยอะพูดอะไรไม่รู้อ่ะไม่จริงเขาไม่ได้พูดถึงขนาดว่าไงเขาไม่ได้ว่าถึงขนาดนั้นแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าคุยดีสนุกดีเขาว่าอย่างนี้เท่านั้นเองไม่ใช่สนุกดีเขาบอกพี่พูดอะไรไม่รู้มันทำให้เขารำคาญเขาบอกไม่เนี่ยแล้วรำคาญไม่มีเลยไม่มีเลยทำไมถ้ามีจะโกรธไหมไม่โกรธไม่โกรธแต่ว่าไม่มีต้องเอาความจริงสิรายการของอาจารย์มีคุณประโยชน์ดิฉันได้เขียนวันเดือนปีมาให้อาจารย์เก่งกาจด้วยนะเอาว่ามาว่ามาเกิดวันที่เท่าไหร่เขาเกิดวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2495เวลา2ทุ่ม10นาทีลัคนาตามเดือนเกิดจะอยู่ที่ราศีกรกฎจะมีธาตุน้ำเป็นเจ้าเรือนน้ำที่จะเกิดนั้นเกิดจากน้ำกำเริบฉะนั้นก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องความดันความดันต้องระวังน้ำกำเริบไงมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับธาตุน้ำระบบย่อยที่มันน้ำมันมี12อย่างมีทุกอย่างในนะในร่างกายเนี่ยนะแล้ววันหลังเคยเจรนายให้ฟังพี่แต่ว่าคุณต้องระวังเกี่ยวกับธาตุน้ำน้ำจะมีปัญหาและสำคัญที่สุดน้ำคำของคุณก็จะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้ำคำเลยอ้น้ำคำมันก็ดำสกปรกคำพูดน้ำคำพูดผมตกใจน้ำคำมันโอ้โหสกปรกแล้วน้ำคำเหลือไหมถ้าพูดถึงราศีน้ำเนี่ยต้องพูดไปถึงน้ำคำด้วยน้ำคำของคนที่พูดต้องระวังต้องน้ำมือด้วยไหมน้ำมือยังไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกทำไมเพราะไม่ใช่ผู้ชายอะไรผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงผู้หญิงน้ำมือก็ทำอาหารนี่ไงไม่ใช่มันตบใครยังไม่ถึงเวลาหรอกอะไรตบอะไรตบตีไงไม่เกี่ยวรถมือปรุงอาหารน่ะทำไมอ่ะก็ดีน้ำมือน้ำมือไงก็ดีไงมันถ้ามันมีพี่มือไปทำอาหารอร่อยไหมดีอันนี้ดีแต่สำคัญที่สุดน้ำคำเนี่ยพูดไม่ดีแล้วมันจะไปเกิดเรื่องกระทบใช่ไหมเนี่ยถ้าราศีเขามีเรือนสามน้ำสี่น้ำใจน้ำใจอ่ะต้องดูให้หมดสิบอกเขาด้วยน้ำแล้วก็ต้องบอกน้ำที่มันเกี่ยวกับท่าทางการแพทย์เขามีก็น้ำท่าเจ้าเรือนท่าเจ้าเรือนเนี่ยสำคัญคือมันจะมีน้ำกำเริบน้ำหย่อนน้ำพิการนี่เกิดในเดือนกรกฎานะเพราะราอาทิตย์ยังอยู่กรกฎาสิงหาสิงหาสิงหาใช่แต่ว่ายังไม่ถึง15 15ดาวอาทิตย์ถึงจะย้ายตอนนี้ยังอยู่กรกฎอยู่วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่ธาตุไฟตกน้ำไงไฟมันจะอ่อนเนี่ยดังนั้นต้องบอกว่าต้องระวังระบบย่อยไฟมันอ่อนนะไฟมันอ่อนแล้วคำพูดคำจาต้องระวังต้องระวังจะไปกระทบคนอื่นเข้าๆทำให้เกิดมีปัญหาอายุเท่าไหร่พี่ก็ไล่ดูสิก็อะไร95 92ไม่ใช่2495ปีนี้ก็อายุ60สิ60 70ไม่ถึงมั้งอะ9ลบ15เหลือหลายแล้ว60อายุ60แล้วนะก็อันนี้ครบหรือยังเดือนอะไรก็นะสิงหายังไม่ถึงยังไม่ถึงเหรอยังไม่ได้600นะต้องกลางปีนะยังๆๆ นี่วันก่อนผมไปเจอเนี่ยผู้อำนวยการสอสอปอสอชอนะ
อะไรสปสช.คือสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นไหมเอาให้เต็มๆอ้าวเนี่ยเขากำลังจะมีงบประมาณมาดูแลผู้สูงอายุขณะเดียวเขาก็บอกเขาจะหาวิธีการแล้วก็อายุ40เนี่ยนะถึง50เขาจะเก็บละเก็บค่าประกันสุขภาพแล้วเอาไว้ตอนแก่เขาจะช่วยเราจะเก็บเงินแล้วเก็บเงินเริ่มต้นแล้วประกันมาเก็บกันไว้แล้วพอไปคุยปั๊บเขาบอกเนี่ยแล้วก็60ไปฮะเขาว่าจะเก็บสัก300ผมเก็บทำไมอ่ะผมได้มา700อย่าเอาคืนเลย600ผมโวยเลยผมบอกเดี๋ยวจะไปเข้าครับไปหาเขาบอกคุณออกนี้ไม่ได้นะผมมีสมาชิกทั้งหมด8,600,000คนนะผมจะคัดค้านนะเออให้แล้วจะเอาคืนด้วยจะไปทำอะไรไม่รู้เออเพื่อดูแลหมดจะต้องบังคับเหรอก็จะบังคับแต่เขาก็จะหาข้อมูลเนี่ยแล้วจะทำเป็นเรื่องเสนอนายกไงนายกก็จะไปออกเป็นระเบียบกฎหมายไงใช่ไหมพวกไม่มีงานทำพี่เขาว่ามีงบประมาณเป็นแสนล้านออกมานะก็มีงบประมาณแล้วทำไมจะต้องมาเก็บเงินเราเขาบอกว่ากลับคืนเนี่ยไปจะกลับคืนไปทำไมเหมือนประกันชีวิตอ่ะก็คนยังมีประกันหลักประกันถ้าหากเอาประกันไปผมก็เลยของผม 5,000 เสร็จเรียบร้อยได้เกินไป 5,000 แล้วดอกเบี้ยไอ้ 5,000 เนี่ยของผมไอ้ที่ผมส่งเนี่ยไปอยู่กับใครอยู่กับสำนักงานนี่สำนักประกันสุขภาพเนี่ยก็นั่นน่ะสิแล้วผมเวลาผมได้คืนมาแค่ไหนเอ้าก็ดูที่ป่วยก็ไปรักษาฟรีไงก็เวลานี้รัฐบาลเขาก็มีอยู่แล้วอ่ะแล้วบางทีมันมีป่วยกันได้ยังไม่รู้เขามีรู้เขาโอ้ยเดี๋ยวนี้ขนาดเป็นโรคหัวใจผ่าเขายังฟรีเลยฟรีที่ไหนอ่ะปะโถเดี๋ยวนี้เนี่ยรอดไม่รอดไหมอ๋อไอ้นี่เราก็พูดไม่ได้แต่ว่าเขาอาจจะเอาเงินไปสร้างโรงพยาบาลมากขึ้นสร้างคลินิกโอ้โถนี่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเขาไม่มีเงินอ่ะแล้วไปยุ่งอะไรกับเขาอ่ะเอาก็จะช่วยไงเออไม่ต้องมาช่วย เวลานี้รัฐบาลก็ช่วยอยู่แล้ว800นี่ก็พอใจแล้วพอใจอ่ะเอาคืนได้300ไม่ได้โอ้จะมารีดเอ้ยนี่คุณจุ๋มฟังเลยนะเนี่ยผมบอกแล้วชื่ออะไรนะคุณจุ๋มชื่ออะไรอยู่ที่ไหนอยู่นี่เขาเป็นผู้อำนวยการเนี่ยเขาทำโครงการนี้อยู่ดูแลมันจะเสนอผู้อำนวยการอะไรสปสปสชนี่แหละใครรับรองของรัฐบาลนี่ของรัฐบาลเนี่ยเออก็อยู่สำนักงานเนี่ยไอ้ศูนย์ราชการอยู่นี่ไงอยู่ที่ไหนศูนย์ราชการเนี่ยแจ้งวัฒนะเนี่ยเหรอเออโอ้โหนี่เลยความคิดได้แล้วอะไรพี่ไปว่าเขายังไงอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเวลานี้นะผมจะบอกให้ฟังนะเออเนี่ยไอ้ฝ่ายประกันทั้งหลายเนี่ยมั้ยบริษัทประกันเนี่ยเขาเก็บวันละกี่บาทวันละบาทเดียวอ่ะเออๆๆ อยู่มาตลอดชีวิตตายเขายังให้เป็นแสนน่ะเออเหรอโอ้เขาอาจจะมาแข่งกันหรือเปล่าโอ้แข่งไงก็แพ้เหรอจะไปสู้เขาได้ไงเอกชนเขาทำเออเหรอแล้วไม่ต้องไปเก็บบ้างด้วยแล้วไม่ต้องตรวจโรคด้วยไม่ต้องตรวจโรคด้วยอะไรก็ได้มาเออมาจะส่งเขาวันละบาทก็แล้วกันเออเขาประกันเลยเออทำบัญชาบรรณกิจส่วนเออโธ่คิดอะไรกันก็ไม่รู้คิดอย่างนี้สิว่า80ขึ้นไปแล้วเนี่ยจ่ายมือ1,000สิเดือนแน่ๆๆเออเข้าตัวให้90อย่างนี้ค่อยยังชั่วหน่อยคิดอะไรบ้างเอาพักสักครู่จะมาเอาเรื่องกระปูเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนขยาจากขิงแก่กรุงสยามนะครับนะฮะเราก็จะมีให้ท่านได้ชมกันนะตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับถ้าวันศุกร์เราก็จะเปิดสายสดให้ท่านได้มีโอกาสสอบถามถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะตอบจดหมายแล้วก็ถ้าท่านมีปัญหาก็ถามทางจดหมายมาเราก็จะนำมาพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์วินิจฉัยว่าไอ้อย่างนี้น่ะควรจะกินอะไรนะเพื่อดูแลสุขภาพหรือถ้าอยากจะได้หนังสือที่เขาแจกอยู่นี่นะครับนะคนละเล่มท่านก็ส่งจดหมายมาดูชื่อที่อยู่นะสถานที่อยู่ตามหน้าล่างข้างล่างนี้นะฮะหน้าจอนี่แหละแล้วก็เขียนชื่อสกุลของท่านให้ชัดเจนนะที่อยู่ด้วยส่งมาแล้วเราก็จะส่งไปให้ฟรีครับเอาสักคนละเล่มนะ
จกจ่ายกันไปไม่พอก็ขอเล่มใหม่มาได้ทีละเล่มนะอย่าเอาทีเดียวหลายเล่มเลยนะครับนะเราจะแจกจ่ายให้ท่านนะครับจดหมายฉบับนี้มีความสำคัญนะผมเห็นอะไรสำคัญยังไงไม่กี่บรรทัดแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งที่เขาจะต้องได้ด้วยอะไรอ่ะหนังสือเอาโทแต่ถ้าหากว่าเขานี่เขาขอมาเล่มเดียวนะถ้าผมพูดจริงๆแล้วผมสนับสนุน3เล่มเลยทำไมเพราะอะไรเพราะนี่มันจะเป็นประโยชน์อะไรอ่ะประโยชน์ตรงไหนก็คนละเล่มก็ดีแล้วคือนี่เขาเป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนอนุบาลเด็กอ้าวก็ใช่นะอนุบาลเด็กเพื่อไปศึกษาแล้วยังไงแล้วก็ช่วยดูแลเด็กเขาจะได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินด้วยเรื่องอะไรด้วยเนี่ยผมสนับสนุนอย่างนี้เนี่ยเรื่องไงเขียนมาอ้าวก็ควรจะให้พี่พูดอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปจดหมายมาก็บอกจะเป็นอาจารย์ไปโรงเรียนหมดเลยอ่ะเอาสามเล่มอ่ะไม่ใช่ไม่ได้นี่มันต้องมีหลักฐานยืนยันเขายืนยันมาเนี่ยเอาส่งแล้วมันไม่มีแค่ตัวหนังสืออ่ะเขาส่งไปอนุญาตอ้าวนี่ส่งไปก็ต้องส่งไปที่โรงเรียนอ่ะโรงเรียนไหนก็ได้ไม่ได้นี่เขามีบอกนี่อ่ะโรงเรียนอะไรโรงเรียนอนุบาลอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนี่เขามีที่อยู่เขาแน่นอนเข้าใจป่ะเด็กมันจะรู้เรื่องอะไรล่ะอ้าวคือหมายความว่าหนังสือเขาไปศึกษาแล้วอาหารการกินเนี่ยเพราะว่าเด็กอนุบาลเนี่ยมันจะต้องเขาเอาเล่มเดียวพอดีแล้วพี่อย่าไปนั่นเลยได้มั้ยเรานี่เราเสนอไม่ใช่เสนอพี่ไปเปิดทางเดี๋ยวคนอื่นก็คนเดียวไม่ชอบเรียนแบบเยอะไหมเวลาชมมันต้องพิจารณาที่ไม่พิจารณาเงียบๆได้ไหมไม่ต้องไปพูดกันเขาจัดส่งให้ไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้บอกพี่ชอบประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยเลยอ้าวนี่มันเป็นเรื่องดีเนี่ยอะไรดีเรื่องดีเดี๋ยวคนอื่นก็บอกทำไมแอบแฝงเขาว่าเขาเป็นครูอยู่ทำไมไม่ขอสามเล่มไม่ให้เขาอ้าวอะไรล่ะอ้าวก็คุณอยู่อนุบาลหรือเปล่าไม่ใช่อนุบาลโรงครูใหญ่โรงเรียนใหญ่หรือมัธยมโรงเรียนใหญ่ไม่ต้องอ้าวทำไมเพราะว่าโตแล้วเด็กโตไม่ต้องทำไมเด็กโตไม่ต้องเด็กไม่ใช่ไม่ใช่คนเหรอเด็กโตก็เอาไปเล่มเดียวอะไรนี่เด็กเล็กผมเป็นห่วงเด็กเล็กเด็กเล็กมันจะรู้เรื่องไหมล่ะพูดกับมันอ่ะคืออาจารย์นี่เขาจะต้องเป็นคนจัดหาอาหารให้เด็กกินไม่มีเขาไม่คือมีกินนมอย่างเดียวปะโถโรงเรียนอนุบาลอารวัตแดกนมพูดพี่พูดถอนคำพูดนะคือพูดถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าแหมมีอย่างเงี้ยจะให้กินแต่นมถ้ากินนมเขาไม่ให้แดกแดกได้ยังไงเด็กก็ต้องกินนมนมชงอ้าวไม่มีอ่ะเขาให้กินอาหารหลายหลายอย่างกินข้าวต้มกินอะไรแต่อะไรพวกนี้พี่พูดอย่างเงี้ยจะได้ไปจัดให้เขาถูกครูเขาอายแล้วเด็กเสียหมดเลยนะอนุบาลให้แดกนมโอ้พี่พูดอย่างนี้น่าเกลียดก็จริงๆอ่ะก็คุณเป็นคนพูดเองอ่ะกินนมเขาบอกผมกินนมแล้วพี่บอกพี่มาพี่เพี้ยนมาเลยใช่ไหมเขาบอกว่ามีประโยชน์มากจึงขอหนังสือสูตรลับดับโรคและขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ทิพาพรเพชรอัมไพจากโรงเรียนอนุบาลอำเภอเมืองจังหวัดเนี่ยพวกครูฝึกหัดดูแลเด็กอ่ะอะไรใครบอกครูฝึกหัดเออพวกโรงเรียนอนุบาลครูมีความรู้จบแค่ม.หกได้เองดูแลเด็กอ่ะก็น่าสิถึงต้องเอาหนังสือให้เขาเอาทำไมเขาจะได้ไปศึกษามีความรู้มากขึ้นไงพี่รู้สึกว่าจะหาเสียงกับเด็กวัยรุ่นเหลือเกินนะไม่ใช่มันเรารู้ว่าเด็กเขาต้องอะไรต้องได้รับของสิ่งที่ดีจากอาจารย์เป็นผู้จัดให้โรงเรียนอนุบาลพี่มีนักเรียนกี่คนเอานี่เขาต้องโรงเรียนใหญ่นะเนี่ยไม่ใช่เล็กๆนะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ต่างจังหวัดนี่อย่างมากก็5คน10คนบ้าโรงเรียนอนุบาลเป็นโรงเรียนรับเลี้ยงลูกรับเลี้ยงเด็กเอางี้ดีกว่าไม่ใช่ไอ้นั่นมันเป็นโรงรับเลี้ยงเด็กไอ้นี่มันโรงเรียนคุณเข้าใจคำนะตัวหนังสือโรงเรียนมั้ยก็โรงเรียนทุกที่ก็เวลามีเด็กเขาแช่โรงเรียนอนุบาลหมดแหละเออโตอะไรไอ้คนไม่มีลูกเล็กเนี่ยมันพูดกับผมพี่มีลูกเหรอพี่มีลูกเล็กๆเหรอผมเคยมีเพื่อนเป็นเจ้าของโรงเรียนผมรู้เหรอเออเอาพี่อ้างเพื่อนผมไม่เถียงพี่แล้วพี่เพื่อนเยอะอาจารย์ทั้ง3ท่านหมู่บ้านปิยวัฒน์จังหวัดชลบุรีดิฉันได้ชมรายการอโรคยาช่อง3ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์เห็นมั้ยนี่มันมีทุกคนเลยพูดอย่างงี้ก็มันมีประโยชน์จริงๆหรือเปล่ามีมั้ยจริงแต่ว่าบางทีมันสำลักนะสำลักอะไรพี่ก็ทำเฉยๆที่พี่มันแหมพี่ผมไม่ใช่จ่าเฉยนะ
คุณมาบอกให้ผมเฉยเฉยทีนี้จ่าเขาติดตาติดกล้องแล้วไม่จริงไม่เฉยแล้วตาจ่าตาทิพย์จ่าตาทิพย์อีกสองวันก็ตาบอดทำไมถูกขโมยอ่ะถูกขโมยอ่ะไอ้พี่ถูกควักลุ่มในตาพี่ดูถูกได้ไงของท่านอาจารย์ทั้งสามแล้วรู้สึกมีประโยชน์สามารถนำไปใช้ด้วยตนเองโดยไม่ยากนักทราบว่าอาจารย์นี่แจกหนังสือเพิ่งทราบเลยครับเขาแจกมานานแล้วแจกมาเป็นปีแล้วแจกมานานแล้วนะดิฉันจึงขอหนังสือสูตรเด็ดเล่มสีเขียวสักหนึ่งเล่มสุดท้ายนี่ขออาจารย์ทั้งสามได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอันนี้เป็นคนดีมากนะดีไงนอกจากเขาห่วงตัวเขาแล้วเขายังห่วงตัวเราพี่มันจะละเอียดไปทุกเม็ดหรือเปล่าไม่ได้ผมเขาก็เขาก็เป็นธรรมเนียมเวลาอวยพรเขาจะอวยพรให้ผู้สูงอายุนี่นะแข็งแรงสุขภาพดีนะจะได้มานั่งทำรายการผมถึงได้บอกนะว่าเขาเป็นคนดีมากที่บอกไม่ต้องห่วงเพราะเรามีสูตรพวกนี้ดูแลอยู่แล้วปฏิบัติอยู่แล้วและโปรดส่งมาตามบ้านเลขที่ข้างล่างด้วยนะคะพูดจาไพเราะมากมันเลยไพเราะตรงไหนชื่อคุณวันนิมนต์ผู้หญิงเลื่อมประพัดผู้หญิงผู้ชายวันนะวันพิมลวันพิมลเลื่อมประพัดมาจากไหนหมู่บ้านปิยวัฒน์หมู่3ตำบลสะเม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอ๋อเมืองชลนะเมืองชนนี่น้ำเค็มนะเออแต่คนไม่เค็มนะพี่รู้ได้ไงฮะพี่ไปซื้อปลาเค็มไปซื้อที่ไหนปลาเค็มอ่ะไอ้นั่นมันปลาไม่ใช่คนปลามันเค็มหรือเปล่าปลามันเค็มแต่คนไม่เค็มคนอยู่ใกล้ทะเลก็ต้องเค็มแหละไม่จริงอ่ะแม้แต่รถไปอยู่ที่นั่นคนเค็มนั้นเป็นคนคนชายทะเลนะเป็นคนหนักแน่นหนักแน่นหนักตรงไหนหนักแน่นอ้วนเหรอไม่ใช่เพราะอยู่กับความเค็มไม่มีความเน่าไม่มีความเปื่อยเหรอตายแล้วไม่ต้องฉีดฟูร์มาลินโธ่พี่พูดได้ยังไงว่าคนมึงก็คนเราเค็มแล้วอ่ะอยู่กับน้ำเค็มอ่ะไอ้เค็มมันมีหลายอย่างนะเค็มหมายถึงว่าขี้เหนียวแล้วก็ค่อนข้างจะอะไรเจ้าระเบียบก็เรียกเค็มเหลือเกินอะไรเงี้ยคำว่าขี้เหนียวเนี่ยนะเออเป็นไงทำไมจึงเอามาใช้กับสิ่งที่จะต้องใช้จ่ายหมายความว่าไงถ้าเราไม่ให้หรือถ้าหากว่าเราไม่ซื้อเขาก็เรียกว่าเราขี้เหนียวถูกต้องไอ้ขี้กับเหนียวเนี่ยทำไมมันเขาเปรียบเทียบว่าพี่เนี่ยแม้จะขี้ยังไม่ยอมให้ขี้เลยเหนียวมากต้องเอาครีมเข้าไปขี้มันไม่เคยยอมออกแล้วนับภาษาอะไรกันเนี่ยมันไม่สมควรไม่สมควรเลยไงที่จะเอาไปเปรียบเทียบกันคือพวกนี้หมายถึงว่าคือควรจะเปลี่ยนคำเขาว่ากากอาหารต้องขับถ่ายคุณยังไม่ยอมถ่ายเพราะความขี้เหนียวอะไม่จริงอะไม่ยอมให้เอากากอาหารไปไม่มีไม่จริงไม่จริงให้มึงให้เป็นคนที่ไม่ยอมควักเงินควักทองอะไรก็ตามแต่ถ้าลงไม่ขี้สัก3วันเดี๋ยวมันลอกทำไมจะเป็นยังไงไอ้บี